สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้ก็มาพอๆกับช่องมาดามบูดีแค่คือเก่าจ้ามันแมนหมางอียางนอกพี่น้องมันเป็นตามันเป็นตากินได้บ่นี่ร่องกินเมืองมันสิบ่ตายบ่คนว้าบ่กล้าร่องหรอกนกมันไม่บ่มากกินเนาะคนมันสิกินได้พี่น้องจ้าโอ้ยไปตาสะออนแท้อันนวยแดงใจวายอยู่พาพี่พาน้องมาย่างทะเลจ้ะลมแห้งแห้งหนาวเย็นจ่อยๆอยู่จ้ะพี่น้องบ่ดกดกบ่ยบ่งเนี่ยน่าสิกินได้เนาะจ้ะพี่น้องคือสิแซ่บหน่วยแดงใจวายอยู่บ่กล้ากินบ่งเนี่ยป๊าดคือดกคักเขาดกแน่แต่เป็นอันเป็นก้อนเป็นงูอยู่พี่น้องบ่งเนี่ยป๊าดบ่ดกแท้โอ้ยของบ่เป็นตาสะแตกนี่คือคืองามคือดกคักแท้พี่น้องเบิ่งโอ้ยเต็มต้นเลยคือสิโอ้ยคันกินได้เนาะสิย่างเป็นตาแซ่บย่างไปต่อจ้ะพี่น้องคันบ่มีลมนี่โอ้ยสุดยอดเลยอากาศดีมีแดดก็ได้เอาหมวกมาพี่น้องใบหูคอยสิรุดละมันเย็นอันนกเป็ดมันบินเนาะคือใบพัดนี่แหละพี่น้องดังแพ็คคือใบพัดนี่นั่นอันบินเนาะมันบินคู่กันเลยพี่น้องท่ายให้ให้เบิ่งเพราะว่ามันย่อนแสงมันย่อนแสงจ้ะพี่น้องกะพี่พี่น้องย่างกับย่างอันวันนี้ส้มปลาในทะเลนี่อันนี้กะแมนจ้ะพี่น้องนี่กะแมนจ้ะเบิ่งแล้วนกมันกินบ่ได้ดอกเพราะว่ากินบ่ได้คันกินได้นะเซ็ดนกเซ็ดกาไปหมดแล้วนี่นี่เพิ่นคือสิแมนใหม่ประดับเนาะจ้ะเนาะเพิ่นปลูกไว้ประดับแบบอย่างสวยงามจังสิแม่กินบ่ได้ตะบางจริงมันก็บ่หนาประดับดอกนี่อันนี้จังกินได้แท้แน่นอนพี่น้องนี่อันนี้มันเป็นอันนี่ดอกกุหลาบเนาะกุหลาบหินเพิ่นเอิ้นกุหลาบหินนี่อันนี้กินได้แน่นอนจ้ะพี่น้องพวกฝรั่งเพิ่นเก็บไปเฮ็ดแยมนี่กินได้แน่นอนจ้ะเบิ่งอันดอกอันเอียงนี่ดอกตำลึงงามงามพี่น้องเบิ่งเนี่ยเนี่ยตอนที่ว่ามันเป็นยอดไปยังคอยมาเก็บอันยอดตำลึงตรงนี้ละอันนี้มันแก่หมดแล้วเนาะจ้ะเนาะมันแก่หมดแล้วแมนมัดเป็นดงแล้วเนี่ยพี่น้องเป็นดงแล้วจ้ะดงตำลึงฝรั่งเนาะเพื่อนตำลึงฝรั่งตำลินฝรั่งบ้านเท่านั้นนี่เบิ่งดอกมันสวยสวยสวยงามตามทองเรืองจ้ะพี่น้องนี่งามงามแบบธรรมชาติโอ้ยขอสะอ่อนสะอ่อนธรรมชาติบ้านเพิ่นบริสุทธิ์พี่น้องบริสุทธิ์แล้วก็งามเพิ่นอนุรักษ์ได้สุดยอดอีหลีจ้ะพี่น้องบ่มีการทำร้ายไม่มีการทำลายเด้อจ้ะเด้อขนาดเพิ่นเก็บเห็ดแม่เพิ่นไปเห็นเห็ดอันเกิดขึ้นเป็นหมู่อยู่จังซี่เพิ่นตัดเอาแต่ดอกบานๆเด้อพี่น้องถ้าสมมุติว่ากลุ่มนั้นมันสิมีอยู่ประมาณ6ดอกแม่นบ่ล่ะมันสิมีอยู่6ดอกมันนี่ดอกบานนั่นดอกบานมันสิมีอยู่2ดอกเพิ่นตัดเอาแค่2ดอกพี่น้องเพิ่นสิเอาดอกบานเอาพวกที่ตุ้มๆตุ้มมีเพิ่นบ่เอาเด้ขนาดเพิ่นเก็บเห็ดเพิ่นก็ยังเก็บแบบพอเพียงน่ะพี่น้องเพิ่นกินซ้ําใดเพิ่นเก็บซ้ํานั้นก็คือคนไทยเครื่องกระเทียมปลาคือกันพี่น้องบางคนเพิ่นเก็บไป5ใบพอถามเพิ่นว่าเจ้าเก็บไปหยังแค่5ใบเก็บไปใส่สลัดว่าซั่นเพิ่นเอาไปหั่นร่วมกับอันผักสลัดอื่นเอาไปผสมพ่อมันมีกลิ่นกระเทียมแล้วจ้ะเนาะเนี่ยเบิ่งบ้านเพิ่นของเฮาเก็บมาเป็นถุงดำเก็บมาเป็นถุงใหญ่ๆแล้วจ้ะพี่น้องแต่ว่าบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาเพิ่นเก็บมา1
เอามาแจกเพื่อนบ้าน2เอามาเฮ็ดขนมคุ้ยช่ายเฮ็ดแล้วเอาไปแจกหมู่เฮ็ดแล้วเอาไปให้ฝรั่งซิมฝรั่งบอกฝรั่งบอกว่าแซ่บคนไทยแลนด์ไปเก็บอีกกับพี่น้องยามเฮ็ดแล้วเอาไปให้เขาไปให้เขากินอีกคันข้าวส้มแน่ก็โอ้ยเฮ็ดให้เขากินตายพี่น้องคนไทยเฮาสิเป็นแบบนี้คนละบ้าฝรั่งเขาย่องกินอันคนไทยนี่ก็บ้าย่องเด้คันเขาบ้าแซ่บนี่เฮ็ดให้เขากินตายจ้ะอันนี้คือนิสัยคนไทยจ้ะพี่น้องเก็บเฮ็ดมากคือกันเก็บเฮ็ดมากเอาไปแจกเพื่อนบ้านแกงแล้วเอาไปให้เขาอีกอันนี้คือคนไทยนะจ้ะเนาะสิเก็บมากจะพอกินพอเพียงจังสิบ่แม่นนิสัยคนไทยเด้จ้ะพี่น้องบ่แม่นมากินบ่เบิดก็เอาถิ่มมาทุ่มบ่แม่นจ้ะเฮ็ดแจกค่ะพี่น้องนี่บ้านเฮาติดนิสัยมาบ้านเฮาติดนิสัยมาจ้ะพี่น้องปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษให้แบ่งปันกันเพราะฉะนั้นบ่ว่าแต่เฮาไปเก็บผักเก็บหญ้าเก็บเพชรเก็บอีหยังก็แล้วแต่เอามาแบ่งปันเพื่อนบ้านอีกจ้ะบ่ได้เก็บมาถิ่มมาทุ่มฝรั่งเพิ่นเก็บมาจะพอกินเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ปลูกฝังให้แบ่งปันให้แจกให้ฝรั่งบ่ฮู้จักคําว่าแจกฝรั่งบ่ฮู้จักคําว่าให้เด้อพี่น้องแม้กระทั่งพ่อแม่ญาติพี่น้องตัวเองเขาก็ไม่แบ่งกันนะคะสิบอกให้ยกเว้นแต่ฝรั่งได้เมียคนไทยแล้วก็คนไทยสิสอนจังสิฮู้จักให้จ้ะคันฝรั่ง 100% นี่ไม่รู้จักคำว่าแบ่งปันนะคะเพื่อนๆบางเทื่อแม่บอกว่าอันลูกไปตลาดแม่ก็สั่งว่าซื้อนมมาให้แม่แน่มาหอดบาทยืนนมให้แม่ถามว่าจักบาทอันลูกว่าอัน6บาท50ว่าซั่นแม่ก็หายไปอัน7บาทแม่ก็หายไป7บาทลูกชายเฮ็ดหยังหุบ่ลูกชายฮื้อกระเป๋าค้นกระเป๋าหาเหรียญ10หาอันหาเหรียญอัน50สตางค์สิทอนให้แม่น่ะโอ้ยขอเห็นก็ว่าปอบทังมึงเอ้ย50สตางค์มึงก็บ่กล้าให้แม่มึงติหาอันหาอันท่อนให้แม่ไหมเขาก็บอกเอ้าภาษานมแค่หกคนให้แม่สแต็กฟรีอะไรตีสู้โอ้ยเบาหลายมันยากมันเหนื่อยพี่น้องคอยเบาไปคอยจมไปคอยเบาไปคอยอันคอยย่างไปคอยเบาไปคอยก็ลืมเบิ่งคลิปคอยคลิปค่ะคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไปสักนิดจ้าไว้พอกันคลิปหน้านะจ๊ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปได้จ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้าเอาน้ำทะเลมันขึ้นพิโรธขึ้นตอนนี้ตอนนั้นมันขึ้นอันเงียบมิดซีรีอยู่คือบ่มีตอนนี้มันคือพิโรธมันพิโรธอีหยังนี่โอ้ยนี่แหละขึ้นทะเลเนาะอยากมากก็มาอยากไปก็ไปซ้ำนี่แหละจ้ะพี่น้องไปพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ